สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสันทนะแฉลากไส้หลงจู้หวังกินรวบบ่อนทั่วประเทศลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวคนที่เสียโป้น่าจะคุ้นเคยดีวันที่13มกราคมนายสันทนะประยุรรัตน์อดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาลได้ออกมาเปิดเผยถึงเครือข่ายบ่อนของนายสมชายจุติกิจเดชาหรือหลงจู้สมชายนักธุรกิจสีเทาชื่อดังของจังหวัดระยองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเบอร์หนึ่งในจังหวัดระยองเครือข่ายบ่อนการพนันของหลงจู้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และบ่อนพนันในจังหวัดระยองเป็นที่นิยมมากในหมู่นักพนันย่านตะวันออกโดยก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 หลงจู้พยายามขยายเครือข่ายไปตามจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกจนเดือนกรกฎาคม2563หลงจู้ขยายเครือข่ายมาเปิดบ่อนพนันในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกว่าในระยะเวลาไม่นานหลงจู้ขยายเครือข่ายบ่อนพนันครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกรวมถึงหลายปีก่อนเคยมีการขยายอำนาจมายังพื้นที่นครบาลด้วยแต่ไม่เป็นผลสำเร็จนอกจากนี้หลงจู้ยังได้ลักลอบแรงงานต่างด้าวเข้ามาโดยผิดกฎหมายเพื่อมาทำงานในบ่อนซึ่งเป็นการจัดหาของดีลเลอร์หรือคนในบ่อนเองทำให้ไม่มีมาตรการตรวจวัดหาเชื้อโควิด-19 ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดระยองและจังหวัดในภาคตะวันออกส่วนตัวสงสัยว่าหลงจู้น่าจะติดโควิด-19 ด้วยเพราะคนรอบข้างมีเชื้อแทบทุกคนนายสันทนะยังเผยต่อว่าปัจจุบันนี้หลงจู้ได้หนีออกจากประเทศไทยผ่านทางจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาส่วนเป้าหมายการขยายธุรกิจของหลงจู้นั้นเพราะต้องการซื้ออนาคตและซื้อตัวผู้มีอำนาจระดับใหญ่ให้มาเป็นหุ้นส่วนกับตนเองทำให้แยกไม่ออกว่าใครผู้ร้ายใครตำรวจเมื่อถามว่าความต้องการของหลงจู้คือต้องการกินรวบกิจการบ่อนทั่วประเทศใช่หรือไม่นายสันทนะกล่าวว่าใช่และเขาให้ลูกบุญธรรมเข้ามาดูแลตนไม่ทราบว่าเป็นนายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือเสียโป้หรือเปล่าเพราะเสียโป้กล้าได้กล้าเสียกล้านำบ่อนมาพนันมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักร้อยล้านและเขาสองคนมีความสนิทกันแต่อาจเป็นอดีตไปแล้วซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ตนเคยให้เสียโป้ลองโทรหาหลงจู้อีกครั้งปรากฏว่าไม่รับสายส่วนใครจะแสวงหาผลประโยชน์จากใครคงต้องสอบถามจากเจ้าตัวเอาเองแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นในอดีตหลงจู้เคยเป็นนายทุนให้เสียโป้ไปเล่นการพนันตามบ่อนต่างๆโดยใช้เงินเดิมพันเป็นหลักร้อยล้านซึ่งถือเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากจนน่าตกใจทำให้บ่อนของหลงจู้สามารถเข้ามาเปิดในกรุงเทพได้ต้นอยากจะถามหลงจู้ว่าสิ่งที่คุณทำถูกต้องไหมหากผู้มีอำนาจต้องการชีวิตคุณเพราะฉะนั้นต้องยับยั้งต่างคนต่างทำมาหากินวงการนี้ใหญ่คนเดียวไม่ได้เพราะทุกวันนี้มีหลายคนทำธุรกิจพนันออนไลน์ตนไม่ต้องการให้เลยเถิดอยู่ในวงการก็ต้องเคารพวิธีของคนอื่นด้วยเมื่อถามว่าทำไมหลงจู้ถึงไม่ถูกดำเนินคดีนายสันทนะเปิดเผยว่ามีตำรวจยศระดับนายพลคอยปกป้องเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามถึงอักษรย่อของตำรวจยศใหญ่ว่าเป็นใครแต่นายสันทนะปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ